b บลเดอร์เกตเกม RPG หรือโ o ว์เพลอินเกมที่ให้เราสวมบทบาทเป็นนักผจญภัยที่โดนจับและโดนใส่เจ้าแท็กโพนะครับหรือหนอนเข้าไปในสมองของตัวเองซึ่งจะทำให้เราเนี่ยค่อยๆกลายร่างกลายเป็นเจ้าพวกไมล์เฟลเยอเจ้าตัวหมดประมึกพลังจิตเนี่ยนะก็จะเป็นการเริ่มต้นการผจญภัยนะครับของเกม b บลเดอร์เกตภาค3นี้นั่นเองตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เล่นในโหมด Early Access นะครับหรือโหมดทดลองเล่นเนี่ยคล้ายๆโหมดเบต้าอะไรอย่างเงี้ยนะ โดยซื้อได้ผ่านทางสตรีมนะครับหรือทาง GOG นะครับก็ราคาก็ประมาณ1,800บาทนะครับเดี๋ยวต้องดูราคาที่อากเป็นทีหนึ่งว่าราคาไทายเท่าไหร่ซึ่งจะออกภายในวันที่7นะครับตุลาคม2563นี่เองนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการให้ข้อมูลนะเกี่ยวกับตัวเกมเนี่ย Border Gate เนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างที่ควรจะรู้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจเล่นหรือตัดสินใจซื้อ Early Access นะครับเริ่มด้วยอย่างแรกเลยนะฮะ ตัวเกมออกในแพลตฟอร์มไหนบ้างนะ p l a y s t a t i o n 4มีหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศเลยนะประกาศมีแค่นะครับบน PC นั่นเองครับคือใน Steam และ GOG แล้วก็แพลตฟอร์ม Stadia นะครับในคอนโซลเนี่ยยังไม่มีการคอนเฟิร์มเลยนะก็ต้องรอดูในอนาคตอีกทีว่าจะออกอะไรบ้างนะครับแต่ทางผู้ผลิตเกมนะ,ะความเห็นของผมนะอย่างเกมเก,เก่าๆที่ดังๆอย่าง Divinity Origi n a l Sin นะครับก,ก็ลงคอนโซลนะครับเพราะฉะนั้นก็ อาจจะต้องรอหน่อยถ้าใครที่อยากเล่นในคอนโซลน,นะครับแล้วเจ้า Early Access ที่กำลังจะขายเนี่ยให้เปิดเล่นเนี่ยคืออะไรนะครับ Early Access ก็คือเหมือนเป็นที่ผู้ผลิตเกมเนี่ยต้องการความคิดเห็นนะครับหรือฟีดแบ็ของผู้เล่นเนี่ยเพื่อที่จะปรับปรุงนะครับเพราะว่าเกมนี้มันมีความใหญ่โตมากเป็นเกม RPG แบบสโคปใหญ่นะมีสกิลมีอะไรหลายอย่างที่ที่ต้องทดสอบนะครับซึ่งบางทีผู้ผลิตเกมเนี่ยก็ทดสอบได้ไม่หมดนะ โดยเขาจะเก็บข้อมูลว่าการต่อสู้เนี่ยสมมุติว่าฉากต่อสู้บนภูเขาที่เราเจอมันยากไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีข้อมูลเลยว่าเฮ้ยผู้เล่นเล่นเนี่ยร้อยครั้งเนี่ยผ่านแค่ยี่สิบครั้งอะไรเงี้ยครับเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันต้องยากไปแล้วต้องปรับปรุงหน่อยหรือว่าของที่ให้มันห่วยไปต้องรอบของที่ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นการทดสอบสถิติพวกนี้เพื่อที่จะให้ตัวเกมเวลาที่ออกมาเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ แล้วก็ข้อมูลนะครับใน Early Access เนี่ยหลังจากตัวเกมออกก็จะถูกโดนลบทั้งหมดนะครับต้องมาเล่นใหม่นะครับเอาไปเล่นต่อไม่ได้หลังจากตัวเกมออกส่วนภาษานะครับภาษาที่เล่นในเกมนะครับไม่มีภาษาไทยนะครับเราก็ต้องเล่นภาษาอังกฤษไปนะครับแล้วเมื่อตัวเกมออกหรือ Early Access เนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นให้ให้ซื้อไหมเช่นแบบ Collector Edition หรือ Standard Edition อย่างเงี้ยก็คำถามนี้นะทางผู้ผลิตก็ยังผู้ผลิตเกมก็ยังไม่ได้บอกมานะครับ ว่ามีกี่แบบนะครับแล้วภาคเสริมในอนาคตล่ะจะมีไหมก็ผู้ผลิตก็ยังไม่บอกเช่นกันนะครับว่ามีหรือเปล่านะแล้วในการเล่น Early a c c e s s เนี่ยมันเล่นได้นานแค่ไหนนะครับผู้ผลิตบอกว่าเล่นได้ประมาณ20-30ชั่วโมงนะครับในการจะจบเล่น e X a r l y เ c c e s s จบนะครับซึ่งในการเล่นเนี่ยมันก็เราเล่นได้หลายแบบนะครับทำให้การเล่นเนี่ยมัน สามารถวนกลับมาเล่นซ้ำได้เอางี้ดีกว่าซึ่งมันก็น่าจะเกิน20-30ชั่วโมงและอาจจะเล่นร้อยชั่วโมงก็ได้ถ้าเราแบบเล่นหลายตัวละครเล่นเส้นทางเนื้อเรื่องหลายๆแบบนะซึ่งตัวอาชีพแล้วก็เผ่าที่ให้เล่นเนี่ยมีเกือบทั้งหมดนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับเช่นพวกเอฟฮารับเอลดรอฟฮิวแมนนะครับเทสลิงโดอะไรพวกนี้อันนี้คือชื่อเผ่าพันธุ์นะอาชีพก็จะมี หลายอาชีพเลยนะครับมีเคเล็กไฟเตอร์เรนเจอร์โลกบอลล็อกนะครับวิศาะแล้วแต่ละแต่ละอาชีพเนี่ยก็แบ่งย่อยเป็นสัคบคลาสได้อีกนะครับเช่นอย่างเคเล็กเนี่ยก็แบ่งสัคบคลาสออกมาเป็นไลฟ์ที่แปลว่าชีวิตเนี่ยนะไลท์ที่แปลว่าแสงแล้วก็ทิกเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันแบ่งได้ย่อยอีกนะครับสัคบคลาสมีเยอะมากส่วนเลเวลสูงสุดในเออเรียกเซนเนี่ยจะสูงสุดแค่เลเวลสี่นะครับผม สถิติคร่าวๆนะก็จะมีการต่อสู้ประมาณ80-80การต่อสู้นะครับใน e อ r l y e x c e มีเดลอกนะครับหรือบทพูดประมาณ45,000บทพูดนะครับมีตัวละครนะครับประมาณ600ตัวแล้วก็มีเวทให้ใช้ประมาณ146เวทเลยนะส่วนเรื่องระบบ m ั l ติเพเยอรหรือผู้เล่นหลายคนนะครับก็จะมีให้เล่นนตั้งแต่ Early เล c e x เลยนะครับก็คือตั้งแต่ทั้งในระบบแลน หรือจะเล่นผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับส่วนการแบบแบ่งหน้าจอเล่นครึ่งๆเนี่ยหรือสปริตสกร e e เนี่ยก็จะมาในอนาคตนะครับกดการเล่นนะครับอันนี้อิงจาก Dungeon and อ r a g o ากอนซิ i ต์ i ีนะครับหรือเวอร์ชั่นที่5นั่นเองแล้วก็มีปรับการปรับเปลี่ยนแก้ไขนิดหน่อยให้เหมาะกับการเล่นในเกมคอมพิวเตอร์นะครับตัว Engine ก็จะใหม่กว่า Divinity Original Sin 2นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน3.0น3.0นี่ ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน4.0เลยนะครับก็คือ,อมีของเก่าหลงเหลือประมาณ20-30%เองนะครับก็ทำใหม่ประมาณ70-80%เลยแล้วก็น่าจะเห็นความแตกต่างโดภาพที่ส่วนขึ้นการเล่นทางลึกเขาเรียกว่าความสูงในพวกนี้ครับที่ได้มากขึ้นนะครับส่วนเรื่องความยากก็จะมีให้ปรับหลายแบบนะครับสามารถเปลี่ยนระหว่างการเล่นได้แต่ยังให้ปรับอะไรได้ไม่มากนะครับในการเล่นแบบรียกเซ ส่วนระบบการเล่นนะครับ b อล d ดอร์เกตจะต่างจาก b อล d ดอร์เก1และสอที่อันเดิมเนี่ยเป็นเ e ี l ยวไทม์วิดพอ s สนะครับอันใหม่เป็น Turn b a s บสอย่างเดียวเลยฮะในการต่อสู้นะครับแต่เวลาไปสำรวจอะไรพวกนี้จะเป็นแบบเดียวไทม์นะครับส่วนเรื่องอาชีพนะอยากอยากเรียนหลายอาชีพพร้อมกันเนี่ยได้ไหมนะครับผู้ผลิตบอกว่าได้ครับแต่ยังไม่ได้ในช่วงเออรเรียกเศษน,นะครับต้องรอ สักพักหนึ่งนะครับหรือาอาจจะเป็นตอนตัวเกมจริงออกก็ได้นะครับแล้วถ้าตัวละครเราอยากจะเล่นคนเดียวแหละคือไม่อยากเอาปาร์ตี้คนอื่นมาด้วยนะครับตัวเกมก็ยังจะมีการระบบซัพพอร์ตแบบโลนวูดนะครับหรือการเล่นคนเดียวที่ทําให้เรามีสกิลในการเล่นคนเดียวเนี่ยได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเพื่อนในปาร์ตี้นะครับแต่ใน Early Acces s ก็ยังไม่มีให้เล่นนะครับต้องรองส่วนเรื่องการแบ่งฝ่ายนะครับหรือ Alignment เนี่ย ก็จะไม่ถูกนํามาใช้ในตัวเกมนะครับแต่จะเป็นการกระทําที่เราเลือกมากกว่านะครับบทพูดหรือการกระทําอะไรพวกนี้จะส่งผลต่อตัวเกมแทนที่จะเป็นฝ่ายนะครับสําหรับใครที่เคยเล่นภาค1หรือภาค2มานะครับตัวละครเก่าๆที่มีในภาค1ภาค2เนี่ยก็จะมีโผล่มาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแม้เหตุการณ์เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วกว่า100ปีก็ตามครับท้ายสุดนะครับถ้าอยากจะเห็นทุกอย่างในเกมใน Earl y Access นะคุณต้องเล่น ทั้งหมด16แบบนะครับถึงจะโอเคก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลที่ควรจะรู้นะครับเกี่ยวกับ e อ r l y เ c ียกเของเกม Border Gate 3ที่กำลังจะออกภายในวันนี้นะครับไม่เกิน24ชั่วโมงนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมมาซื้อแน่นอนอยู่แล้วเออ l y เรียกเนะครับแล้วผมจะจะมารีวิวให้ฟังเป็นคอนเทนต์ในช n น l น,นี้นะครับแล้วพบกันคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ